มันก็โดนพองยุบอย่างนั้นลองกราบดูซิเนี่ยไม่ใช่โยคีที่พม่าอย่างเดียวนะกราบไม่เป็นนะไม่ใช่โยคีพม่าเท่านั้นที่เดินไม่เป็นแม้แต่คนไทยเราเนี่ยนะลองกราบดูซิอย่างนี้นะลองกราบโยคีลองกราบสติปัฏฐานกราบอย่างไรเนี่ยกราบถูกไหมถูกหรือไม่ถูกไม่ถูกนะไม่ถูกไปไม่เป็นน่ะก็บอกวันเปิดใจเมื่อคืนเมื่อวานก็บอกว่าเนี่ยนะเวลาไปสอบอารมณ์เขาจะสอบถามว่าสภาวะอาการพองยุบเป็นอย่างไรนะถามว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจอาการพองยุบกำหนดทันหรือไม่ทันเวทนามีหรือไม่มีมีแล้วได้กำหนดหรือไม่กำหนดเวทนาเป็นความรู้สึกนะตาเห็นก็เป็นเวทนาหูได้ยินก็เป็นเวทนาจมูกได้กลิ่นก็เป็นเวทนาลิ้นได้ริมรสก็เป็นเวทนาเวทนาแปลว่าความรู้สึกเห็นแล้วโยคีได้กำหนดหรือไม่กำหนดเนี่ยการสอบอารมณ์เนี่ยนะถ้าไม่กำหนดต่อไปต้องกำหนดนะต้องกำหนดเห็นเนาะถ้าชอบก็บอกว่าชอบเนาะเวทนาเป็นความรู้สึกอะไรรู้สึกสุขกายบ้างใช่ไหมรู้สึกทุกข์กายบ้างรู้สึกดีใจบ้างรู้สึกเสียใจบ้างนี่คือเวทนาเจ็บรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนรู้สึกอ่อนรู้สึกหย่อนรู้สึกตึงนี่เรียกว่าเวทนาก็เป็นการเวลาเขาเปิดใจมาแล้วก็ให้ธรรมะเพิ่มเติมพระวิปัสสนาจารย์เขาก็จะรู้เทคนิคและวิธีการสอบอารมณ์ไปด้วยทีนี้พระวิปัสสนาจารย์ทางนั้นเขาก็เปิดใจอาจารย์ก็เปิดให้เขามีโอกาสได้เปิดใจเหมือนกันอ้าวฝ่ายพระวิปัสสนาจารย์ล่ะเป็นอย่างไรบ้างเปิดใจหน่อยเขาอ๋ออาจารย์หลายรูปนะที่ผมเรียนมาก็เข้าใจในระดับหนึ่งแต่ที่อาจารย์นำเสนอเทศทุกเช้าทุกสายทุกบ่ายทุกค่ำเช้าสายบ่ายค่ำอาจารย์ให้ธรรมะนะเช้า ตี 5สาย 8:30 น.บ่ายโมงนะค่ำ20:00 น.เช้าสายบ่ายค่ำวันละ4 เวลาให้ธรรมะนะนี่เป็นต้นแต่การเวลาให้ธรรมะเขาจะมีรายการเวลาเขาจะนิมนต์พระเทศนี่นะก็จะมีตัวสัพพทนกลางสัพพทนแล้วก็เคาะของเม้งถือผ่านไปนิมนต์มาเทศแต่อาจารย์ไม่ได้ขึ้นเทศอย่างนั้นนะมีพระนครพระมหาดวงทิพย์แล้วก็พระสามแล้วก็ท่านพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. เทศวันสุดท้ายก็เนาะไปรับไปนิมนต์เอาสัพพทนรับนะที่คลองประดิษฐ์เก่งแล้วก็มีพ่อขาวแม่ขาวเดินตามไปด้วยแล้วก็ถือพานแล้วก็อาราธนาขึ้นเทศธรรมะหลังจากเทศจบปุ๊บก็มีการอัญเชิญลงแล้วก็เหมือนกับพระราชาเสด็จนะก็ดีเหมือนกันนะแต่ของเราไม่ต้องหรอกจากนั้นเทศเช้าสายบ่ายค่ำทุกวันนะก็เขาก็ได้ความรู้ที่บรรยายธรรมไปชาวบ้านเขาก็ได้ซึมซับธรรมะไปพระวิปัสสนาจารย์ก็เข้าใจหลักเทคนิควิธีการสอบอารมณ์มากยิ่งขึ้นเขาให้กราบเลยแหละเขาเดินเลยแหละก็บอกว่าเวลาสอบอารมณ์ไม่ใช่ทำอย่างนั้นคนไทยก็กราบไม่เป็นเหมือนกันเดินไม่เป็นให้เดินโชว์เนี่ยนะมันเกรงอะเนาะมันเกรงประมาทเขาเล่นทำตามหลักสูตรเลยนะเนาะเพราะเขาเรียนหลักสูตรวิชาครูพระวิปัสสนาจารย์ จากนั้นก็ให้คำแนะนำเขาฉะนั้นคนทางโน้นเขาบอกว่าไงทางโน้นเขาไหว้พระสวดมนต์เสร็จก็นั่งภาวนา 2-3 นาทีก็ถือว่าจบละแต่ของเรามันต้องต่อเนื่องอะเนาะต้องต่อเนื่องแนะนำวิธีการกราบวิธีการลุกวิธีการยืนวิธีการ การนั่งเนี่ยพระเขาก็สอนว่านั่งหนอนั่งหนอทั้งที่ยืนอยู่บอกว่านั่งหนอเนี่ยการผิดหลักความจริงอะเนาะก็แนะนำไม่ใช่เวลานั่งก็ย่อตัวลงก่อนก็ย่อตัวลงลงหนอลงหนอยกเท้าซ้ายไปข้างหลังแล้วก็ย่อเข่าลงหัวเข่าถูกพื้นถูกหนอแล้วก็ยืนเข่าสองข้างแล้วก็สลับเท้าแล้วค่อยๆหย่อนก้นลงไปถ้าเรานั่งจริงๆก็ถึงจะบอกว่านั่งหนอยืนอยู่บอกว่านั่งหนอนี่เนาะใช่ไหมแล้วก็ก็ให้กันแนะนำเขาเนี่ยแม้แต่คนไทยเรานาโยคีเนาะคนไทยเรา20กว่าปีก่อนเนนยังไม่เกิดเร็วๆเนาะ20กว่าปีก่อนมีโยคีมาจากแม่สอดนักธุรกิจค้าเพชรค้าพลอยอีกคนหนึ่งเป็นครูมาจากอำเภอพร้าวเป็นครู มาสอบประลองกับอาจารย์ก็บอกว่าเวลาความคิดเกิดขึ้นเนี่ยให้กำหนดคิดหนอนะนาโยคีนะเวลาคิดหนอให้กำหนดคิดหนอส่งใจมาตรงนี้นะคิดหนอเนี่ยเวลาความคิดเกิดขึ้นนะให้ส่งใจมาตรงนี้ส่งความรู้สึกมันคิดหนอคิดหนอนะคนที่อยู่ที่ไม่สอดก็สอบอารมณ์เสร็จแล้วก็กลับไปเดินจงกรมเดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงส่วนคนที่อยู่พร้าวนี่เป็นครูสองคนเขาปฏิบัติคู่กันไปคนหนึ่งเดินคนหนึ่งนั่งคนที่นั่งก็คือแม่ค้าเพชรแม่ค้าพลอยกำลังนั่งเวลานั่งแล้วความคิดเกิดขึ้นเขาก็ยกมือขึ้นทำอย่างนี้นะคิดหนอคิดหนอส่วนคนเป็นที่เป็นครูไปไงกำลังเดินจงกรมอยู่เอ๊ะเพื่อนของเราเป็นอะไรไปอ่ะทำไมยกมือขึ้นอย่างนี้ทีนี้สลับกันฝ่ายหนึ่งเดินฝ่ายหนึ่งนั่งทีนี้ถึงบ่าย4 โมงที่วัดลำเปิงอย่างนี้นะ20กว่าปีก่อนทีนี้ถึงเวลานั่งเลิกเรียบร้อยแล้วเขาก็ถามว่าผู้เป็นครูถามว่านี่เธอเมื่อกี้คือทำอะไรวะทำไมยกมือมาอย่างนี้อย่างนี้นะโยคีที่ไม่สอดก็บอกอ้าวอาจารย์บอกว่าเวลาคิดเกิดขึ้นให้กำหนดว่าคิดหนอคิดหนอให้ทำอย่างเนี้ยฝ่ายครูบอกว่าไงไม่ใช่อาจารย์เขาบอกว่าเวลาคิดเนี่ยให้สนใจมาตรงนี้ว่าคิดหนอให้สนใจมาแต่ไม่ใช่ให้เอามือมาจิ้มอย่างนี้ไม่ใช่คนที่อยู่ไม่สอนว่าไม่อาจารย์บอกให้ทำอย่างนี้คิดหนอคิดหนอเวลาความคิดเกิดขึ้นก็ทำอย่างไรคิดหนอเนี่ยคนที่อยู่ไม่สอนนะฝ่ายเป็นครูที่อยู่พระก็ไม่ใช่แต่ว่าส่งใจมาสองคนเลยเถียงกันถามว่าใครถูกนะทีนี้คนที่เป็นอยู่พระก็เลยรีบมาสอบอารมณ์ก่อนเลยชิงก่อนชิงดำก่อนละแล้วมาสอบอารมณ์รายงานอาจารย์หนูสงสัยอ่ะสงสัยอะไรอาจารย์บอกว่าเวลาความคิดเกิดขึ้นให้ส่งใจไปตรงเนี้ยแต่เพื่อนหนูอ่ะเขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าเวลาความคิดเกิดขึ้นให้ส่งใจไปตรงนี้ให้ทำอย่างเนี้ยอันไหนถูกกว่ากันระหว่างเอาใจมาแต่ไม่ต้องใช้มือมาจับตรงนี้อาจารย์ก็ถูกทั้งสองนั่นแหละแต่ว่าไม่ต้องใช้จิ้มอย่างนี้ก็ได้เอามือวางที่หน้าตักอาจารย์จะไม่บอกว่าโยคีผิดนะจะไม่บอกโยคีไม่ผิดเขาทำถูกของเขาเนาะมีโยคีคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์โยมเวลากำหนดภาวนาว่านั่งหนอเนี่ยเอาใจไปไว้ที่ไหนเวลากำหนดว่านั่งหนอโยคีที่นั่งพิงเสาเวลานั่งหนอเอาใจไว้ที่ไหนฮะพระไว้ที่ก้นนี่ล่ะฮะเอาไว้ที่หัวหลวงพ่อนะเวลานั่งหนอเอาใจไปไว้ที่ไหนไว้ที่กายส่วนไหนถามแม่ชีก็ได้แม่ชีฉลองหลับไปนะมั้งเวลาแม่ชีฉลองกำลังนั่งหนอเนี่ยส่งใจไปไว้ที่ไหนฮะเอาไว้จุดไหนอัญชลีล่ะ เวลานั่งเนาะเอาใจไปไว้ที่ไหนกายกายส่วนไหนทั้งตัวนะฉะนั้นหลวงพี่บอกว่าเอาไว้ที่ก้นใช่ไหมเวลานั่งหนอเนี่ยเอาไว้ทั้งหมดของกายนั่งไม่ใช่เอาไว้ที่ก้นนะไม่ใช่เอาไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งแต่เอาไว้ทั้งหมดของร่างกายที่เรียกว่านั่งพระพุทธเจ้าทรงรองรับไว้ยังไงว่านิสินโนวานิสินโนมหิติปาชานาติเมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรานั่งก็คือทั้งหมดของกายนั่งนะไม่ใช่ก้นนั่งนะแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเวลาเรากำหนดว่านั่งหนอเนี่ยแต่ความรู้สึกว่าก้นของเรากระทบกับพื้นได้ชัดเจนมันอุ่นเวทนาเนาะมันเย็นมันร้อนแล้วก็ส่งใจไปที่ว่าอุ่นหนออุ่นหนอตรงนั้นได้อันนี้ก็เรียกว่าเวทนาฉะนั้นให้เรามีสติพิจารณากายในกายอยู่เนืองเนืองอย่างนี้นะแล้วนี่เป็นต้นก็อย่างนี้นะฉะนั้นเนี่ยดร.ท่านนั้นว่ายังไงวันนั้นน่ะที่สอบประลมก่อนจะไปเมืองเชียงตุงสัก2 อาทิตย์เนี่ยโยมเวลานั่งหนอเนี่ยกำหนดภาวนาว่านั่งหนอสงใจไปไว้ที่ไหนเขาบอกไว้ที่ต้นไม้นู่นถูกไหมถูกไหมเอ่ยก็ถูกของเขานะไม่ผิดเขาบอกว่านั่งหนอแต่ใจเขาไปอยู่ที่ต้นไม้ถูกละถูกของเขาแต่ว่าคำบริกรรมภาวนานั่งหนอกับใจมันไม่ตรงกันแต่ใจของเขาไปอยู่ที่ต้นไม้ไม่ผิดเพราะเขาบอกนั่งหนอแต่ใจไปอยู่ที่ต้นไม้ถูกละแต่ถ้าจะให้ดีเป็นไงนั่งหนอก็รู้สึกถึงอะไรอาการนั่งแต่ว่านั่งหนอใจไปอยู่ที่ต้นไม้ที่แสดงว่ากำลังสติของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่กับปัจจุบันฟุ้งซ่านนั่นเองไม่ผิดเมื่อเขาอยู่ต้นไม้ก็บอกคิดหนอคิดหนอจะเห็นต้นไม้อย่างไรให้เขากำหนดว่าคิดหนอด้วยเห็นต้นไม้ก็บอกเห็นหนอให้เขากำหนดอย่างนั้นอย่าไปว่าเขาผิดนะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจหนอนี่ไปนะจะได้ว่านั่งหนอเอาไว้ที่ก้นแล้วก็ถ้าก้นมันอุ่นๆร้อนๆก็ว่ารู้หนอเลยแต่ว่านั่งจริงๆก็รู้อะไรรู้ร่างกายทั้งหมดคือการนั่งเขาเรียกว่ารู้อาการของรูปเป็นสภาพที่ไม่รู้นะเป็นตัวนี้นะเวลาพองหนอเราเอาใจไปไว้ที่ไหนฮะยุบหนอล่ะบางครั้งเรากำหนดพองหนอกลายเป็นยุบมีไหมยุบหนอกลายเป็นพองมีไหมนั่งหนอรู้สึกเจ็บมีไหมมีไหมฉะนั้นวิธีการกำหนดเมื่อเรากำหนดว่านั่งหนอถ้าเรารู้สึกว่าเจ็บเกิดขึ้นเราเปลี่ยนจากฐานกายมาสู่ฐานเวทนาก็คือเจ็บหนอนั่นเลยมีอีกคนหนึ่งนะเอา2 คนให้จบกันระหว่างคนเมืองพร้าวกับเมืองเมสอดนะทุกหมดอะนะแต่ต่อไปไม่ต้องอะไรไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้แต่ทรงใจตรงไหมไปตรงนั้นได้นะฉะนั้นอีกคนหนึ่งเนี่ยอายุ70กว่านะอาจารย์ก็สอบอารมณ์ที่กุฏิข้างบ่อปลาเนาะนะข้างหน้ามีโต๊ะสอบอารมณ์เนาะจากนั้นก็แม่นะเราเรียกเขาอยู่ในตำแหน่งของความเป็นแม่เนาะเขาอายุมากละเวลาเดินนะเนี่ยเดินระยะ1 3 วันละวันนี้จะเดินระยะ2สมมุติว่ามือนี่เป็นเท้านะเนี่ยอาจารย์ก็มือวางไว้บนโต๊ะสมมุติบอกว่าสมมุติว่ามือนี่เป็นเท้าเวลาวันนี้จะเดินระยะ2มือ2หนอ2จังหวะให้ว่ายกหนอแล้วก็เท้าสืบไปข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องบอกว่าเคลื่อนหรือย้ายอะไรก็ให้รู้ใจว่าเท้ามันสืบไปข้างหน้าฝ่าเท้าถึงพื้นก็บอกว่าเหยียบหนอยกหนอแล้วก็เหยียบหนอตัดคำว่าขวาซ้ายนั้นออกไปนะเข้าใจไหมแม่เข้าใจเนี่ยเข้าใจแน่นะเข้าใจว่ายังไงยกหนอแล้วก็เหยียบหนอแต่ว่าเดินจริงๆใช้เท้าเดินนะแม่นะไม่ใช่มือนะใช้เท้าเดินเอาอันนี้ว่าสมมุติว่ามือนี่เป็นเท้าเท่านั้นเองแต่เดินจริงๆใช้อะไรให้ใช้เท้าเดินเข้าใจไหมแม่เข้าใจเนี่ยแกก็สอบอารมณ์ก็กราบ แล้วก็เดินไปที่พักที่กุฏิไปถึงที่พักที่กุฏิคุณแม่ก็เลยกราบสติปัฏฐานกราบเสร็จไปอย่างไรอยู่ในห้องอะเนาะยกหนอเหยียบหนอมือซ้ายก็ยกหนอเหยียบหนอแขนก็คานไปเนี่ยคานในกุฏินั่นแหละกลับไปกลับมาอีกวันหนึ่งมาสอบอารมณ์อาจารย์เมื่อยแขนหมดเลยเนี่ยแขนระบมไม่หมดเลยอ้าวเป็นยังไงเนี่ยแล้วได้กำหนดไม่กำหนดเหมือนกันอาจารย์มันปวดแขนหมดเลยเนี่ยแล้วแม่เดินอย่างไรอ่ะก็ทำอย่างอาจารย์บอกนั่นแหละอ้าวบอกอย่างไรล่ะก็อาจารย์บอกว่ายกเนาะมันสุดแขนแม่ก็คานในกุฏินั่นแหละไม่เป็นไรแม่ถูกแล้วถูกแล้วไม่ผิดไม่ผิดจะได้รู้ว่าเวทนาเป็นอย่างไรถูกแล้วถูกแล้วไม่ผิดแต่วันนี้เดินใหม่นะแม่นะไม่ต้องใช้มือทำนะวันนี้ใช้เท้าเดินนะได้หรืออาจารย์ได้ได้เนี่ยเมื่อก่อนเอามือเดินอย่างนี้ได้อานิสงส์ก็คืออะไรเวทนาก็คือเจ็บแขนเนาะต่อไปนี้ไม่ต้องใช้มือนะใช้เท้าเอาเนี่ยแล้วก็เดินก็ผ่านไปได้อย่างนี้นะอีกคนหนึ่งบอกว่าเวลาพองหนอยุบหนอให้เอาใจไปไว้ที่ท้องเนี่ยถ้าท้องพองก็พองหนอท้องยุบก็ยุบหนอเอาใจไว้ที่ท้องแกไปจริงๆนึกเอามือมาไว้ที่หน้าท้องเป็นอะไรพองหนอยุบหนออันนี้ก็มารายงานเหมือนกันนะอันนี้ยังเด็กๆอยู่นะพองหนอเมื่อยแขนหมดเลยอาจารย์เป็นอย่างไรเหรอก็อาจารย์บอกว่าพองหนอยุบหนอเมื่อยแขนแล้วโถยมทำอย่างไรก็ทำอย่างอาจารย์บอกได้เลยว่าเวลานั่งก็นั่งตัวตรงท้องพองพองหนอท้องยุบยุบหนอเมื่อยแขนหมดเลยไม่เป็นไรวันนี้ก็เอามือวางไว้ที่หน้าตักนะแล้วก็สังเกตที่ท้องพองท้องยุบนี่แหละคือการสื่อสารเนี่ยเราแนะนำอย่างหนึ่งเขารับสารเข้าไปเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าพระท่านนำนั่นแหละอัญชลีเป็นไงมองซ้ายมองขวา นี่เนาะวันทานยิ่งงงใหญ่เลยแหละอภิวาทจะไปยังไง ก็เลยว่าเอาหยุดก่อนเนี่ยก็บอกเน้นอันนั้นขึ้นข้างบนเลยขึ้นทำที่เดินจงกรมเป็นต้นแบบอันนั้นขึ้นไปเลยนั่งผู้ชายตอนนี้เราจะยกฐานะเรานะเราผู้ชายจะได้เป็นเทพบุตรผู้หญิงจะได้เป็นอะไรเป็นเทพธิดาก็บอกเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมเราจะได้เป็นเทพกันแล้วนะจะไม่ตกนรกละจะเป็นเทพบุตรเทพธิดากันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะโยคีทั้งหลายปิดประตูอบายภูมิทั้ง4ได้นะนรกเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานเงินทองนี่ซื้อสวรรค์ซื้อมรรคผลนิพพานได้ไหมได้หรือไม่ได้เงินทองที่มีอยู่ในชาตินี้เนี่ยเอาติดตัวไปส่งไปในโลกหน้าได้ไหมยศถาบรรดาศักดิ์เอาไปโลกหน้าได้ไหมฉะนั้นในสติปัฏฐานสูตรในหมวดของกายเยกายานุปัสสีวิหารติให้มีสติพิจารณากายในกายอยู่เนืองหนึ่งว่ากายนี้เป็นองค์ประกอบของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟปราศจากความเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาไม่มีนะมีแต่รูปฉะนั้นรูปทั้งหมดเนี่ยเป็นสภาพที่ไม่รู้นะฉะนั้นดังที่ยกอุเทศเบื้องต้นเมื่อกี้ว่าไงไมค์มันไม่ดังอะเนาะอาจารย์ก็พูดไปอย่างนั้นอาจารย์จะวิ่งไปหาไมค์ก็เดี๋ยวไมค์จะมาหาเราเองเนาะไม่ต้องพระไปหาไมค์มาเปลี่ยนไมค์มาให้ไม่เป็นไรเขาสอบอารมณ์เราเนาะเจ้าหน้าที่เขากำลังสอบอารมณ์เราก็ไม่เป็นไรใครจะสอบอารมณ์ใครเนาะเป็นไรทีนี้ในพุทธเจ้าทรงที่ยกบทอุเทศขึ้นมาว่าเอกายโนอายังมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวนังสมติกามายะยายัสสะอธิคมายะสัจฉิกิริยายะยะทิทังจัตตาโรสติปัฏฐานาติแปลว่าอะไรรู้ไหมเมื่อกี้ใหม่มันไม่ดังเนาะตอนนี้ดังแล้วเนาะแปลว่านี่ไงทางนี้เป็นทางสายเอก เอกายโนเอกายะเอกะแปลว่าหนึ่งเอกายโนอะยังมัคโคมัคโคคือทางทางนี้คือสติปัฏฐานทั้งสี่นะเป็นไปเพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายก็คือทำใจให้บริสุทธิ์นั่นแหละเพื่ออะไรเพื่อดับความทุกข์ทางดับความเศร้าโศกเพื่อดับความเสียใจดับความพิไรรำพันเพื่อดับความทุกข์ทางกายเพื่อดับความทุกข์ทางใจทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ประกอบไปด้วยอะไรกายเวทนาจิตธรรมฉะนั้นกายเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าผู้หญิงผู้ชายมีไหมมีไหมเอ่ยกายเยกายานุปัสสีวิหรติให้มีสติพิจารณากายในกายอยู่เนืองหนึ่งว่าเห็นว่าเป็นเพียงกายไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่กายนั้นก็เป็นองค์ประกอบของอะไรธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาประชุมรวมตัวกันอาศัยการเกิดที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะอาศัยบุญกุศลของเรานั่นแหละจึงเกิดมาเป็นมนุษย์เขาเรียกจุติคือเคลื่อนจากภพหนึ่งไปปฏิสนธิก็ไปเกิดในครรภ์มารดาของเราฉะนั้นเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีบุญนะเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญมีบุญอะไรก็มีชีวิตอยู่ที่ขณะนี้นี่ไงหนึ่งมีบุญตาเนาะตาคือรูปจิตเข้าไปรับรู้เป็นวิญญาณก็จักขุวิญญาณตานี้ก็จักขุรูปนี้จะต้องอาศัยวิญญาณคนที่ตายแล้วมีตามีหูจมูกลิ้นมีหัวใจเหมือนเราทุกประการแต่เขาเสียชีวิตแล้วเขาเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไม่เอ่ยไม่เห็นคนที่ตายแล้วก็มีหูไม่เอ่ยแต่เขาได้ยินไหมคนตายมีอวัยวะน้อยใหญ่เหมือนกับเราทุกประการแต่ว่าอันนั้นเป็นสรีระร่างเท่านั้นเองเป็นเพียงแต่รูปแต่ว่าไร้วิญญาณอย่างนี้เราท่านทั้งหลายนะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยมีบุญนักบุญหนาเนาะเนี่ยตามีเปิดโอกาสในการเห็นหูเปิดโอกาสในการได้ยินเสียงจมูกเปิดโอกาสได้หายใจลิ้นได้ริมรสกายได้สัมผัสฉะนั้นเรามีบุญเยอะฉะนั้นเนี่ยบุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการรักษาศีลแต่ภาวนาต้องซื้อต้องขายไหมซื้อหาไม่เอ่ยฉะนั้นหนึ่งให้เรามีสติพิจารณาการในกายว่ากายนี้เป็นเพียงแต่รูปประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟเวลานั่งนานๆจะแข็งทื่อเนาะมีอากัปกิริยาต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับธาตุกายร่างกายนี้นะเนี่ยสภาวะธรรมต่างๆก็จะเกิดขึ้นในวันที่30โยคีคนหนึ่งเดิน25นั่ง25เดิน25นั่ง25นะรอบที่1เดิน25นั่ง25รอบที่2เดิน25แล้วมานั่ง25อาการเริ่มเกิดละเขาเรียกสภาวะธรรมนะนั่งไปก็วืบเงยขึ้นมาอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็วืบแล้วก็เงยขึ้นมาเป็นสภาวะนะบางคนก็งึกอย่างนี้เนาะงึกบางคนเป็นอะไรนั่งไปเป็นอะไรเรามาไต่ตามหน้าเนาะเมื่อกี้มันก็ไม่คันนะเวลานั่งไปนานๆเป็นไงมันคันเนี่ยกำหนดไม่ทันหรอกเนาะมันคันเนาะก็ยกมือไปอะไรเก่าอันนี้ก็ได้สภาวะธรรมเกิดนะบางครั้งเหมือนกับมีคนมาดึงเส้นผมเรามีไหมเอ่ยบางครั้งเหมือนมีอะไรมาไต่ตามเนื้อเต็มตัวของเราบางครั้งมันมือกระตุกหน้ามันสะพงกไปข้างหน้าไปข้างหลังบ้างมั้งบางครั้งตัวเบาตัวลอยตัวมันโยกไปโยกมาอย่างนี้นะโยคีบางคนเนี่ยหมุนได้ทั้งวันนะไม่กล้าออกมาอยู่หน้าห้องออกนอกห้องเลยกลัวอายเขาเนี่ยฉะนั้นมันไปกับไปหนอก็ดึงกลับมานะอย่าให้มันไปนานต้องรีบกำหนดถ้าไม่รีบกำหนดมันก็จะหมุนอย่างนั้นแหละมันติดเหมือนกับมีโยมท่านหนึ่งมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ออกบวชเป็นภิกษุแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเข้มเลยนะนั่งทีไรก็หมุนโยกไปหมุนโยกมาโยกตลอดเวลานี่นะอันนั้นคือขาดการกำหนดนั่นเองฉะนั้นโยคีจะต้องอะไรกำหนดเห็นนะต้องกำหนดถ้าไม่กำหนดมันก็จะติดหมุนอย่างนั้นแหละเป็นอาการของเขาก็ติดฉะนั้นนะ เมื่อเรากำหนดได้ไม่มีสติปัญญาในกายว่าเป็นธาตุดินน้ำลมไฟมันเราจะเห็นอะไรได้ชัดเจนนะโยคีนะเนี่ยเรามาเน้นสติกันโยคีทางโน้นที่พม่าเขาบอกว่าที่โน้นมีการนั่งอย่างเดียวนั่งไม่นานหรอกแล้วก็จะเน้นในการสวดนะการเคารพพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเขาบอกว่าคนไหนที่บวชตั้งแต่อายุยังน้อยเล็กๆนี่นะแล้วก็ทานเจนะทานเจเนี่ยเขาจะเคารพนับถือมากเลยถ้าทานเจเนี่ยนะไม่ทานเนื้อสัตว์เขาจะเคารพมากเลยแหละเคารพนับถือมากเลยนะเนี่ยลูกศิษย์ของครูบาบุญชุ่มก็มาปฏิบัติธรรมด้วยนะมีอยู่5-6 คนโยมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อครูบาบุญชุ่มพระที่อาจารย์ที่ไปสอนกรรมฐานนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของครูบาบุญชุ่มเหมือนกันแต่ท่านก็เอามาสายวิปัสสนาเหล่านี้ประตูนี้นะเขาจะเน้นในการนั่งนั่งแป๊บเดียวก็เสร็จละนั่งแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่ของเรานี่ต้องยืนเดินนั่งยืนเดินตลอดทั้งวันทั้งคืนเนาะเป็นต้นก็แนะนำวิธีการยืนนั่นวิธีการกำหนดของเขาไปเขาเข้าใจกระจ่างแจ้งดูด้วยภาษากายเขามีความตั้งใจมากเลยนะเวลายกหนอย่างหนอเหยียบเนี่ยคือภาษากายเขาได้เขาเดินได้นิ่มนวลนะโยคีนะถ้าภาษากายเดิมจะเดินด้วยความนิ่มนวลค่อยๆยกค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบเวลาจะก้มก็ก้มอย่างนิ่มนวลเวลาเงยก็เงยขึ้นมาเวลาเงยทางโน้นเขาบอกว่าไงแงนหนอนะแงนหนอเงยขึ้นมาแงนหนอเป็นคำพื้นเมืองล้านนาอันนี้เป็นภาษาสมมตินะเราไม่ต้องปฏิทิภาษาแต่ให้เราดูอาการหลักสำคัญให้ดูอาการนะแล้วก็เราพิจารณาร่างกายนี้เป็นป่าช้าทั้ง9ถ้าเราไปงานศพอีกไม่นานแล้วก็เหมือนกับศพนั่นแหละเราตายแล้วเราเป็นอย่างไรคนอื่นเขาก็เหมือนกับเราพิจารณาซากศพป่าช้าทั้ง9ฉะนั้นคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนะถ้าตราบใดเรายังไม่ได้เจริญสมถะและวิปัสสนาไม่ได้ประพฤติธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมจิตใจหรือว่าได้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมแต่มันผิดแนวทางไปมันเพี้ยนไปนะเพี้ยนไปก็เยอะเนาะมีสมณเณรรูปหนึ่งตั้งใจปฏิบัติแต่เขาอยากจะเห็นนางฟ้าปฏิเดินเจ้าก้มหลังอยากจะเห็นนางฟ้าปฏิบัติที่วัดน้ำบ่อหลวงเนี่ยแล้วก็เดินนั่งเมื่อปี2541นะสามเณรก็ไปปฏิบัติธรรมด้วยนะเดินนั่งในที่วัดน้ำบ่อหลวงเมื่อปี2541สามเณรตั้งใจเนี่ยเขาเดินการสามเณรไม่เดินละนั่งพระวิปัสสนาจารย์ก็ไม่ว่าอะไรต่อมาสามเณรนั่ง1 ชั่วโมงผ่านไป2 ชั่วโมงผ่านไปพระวิปัสสนาจารย์ก็ไม่ปลุกนะก็ไม่เรียกวันที่1ผ่านไปวันที่2ผ่านไปวันที่3สามเณรไม่ยอมลุกแล้วทีนี้มันติดในอารมณ์นะเกิดสภาวะสามเณรนั่งไปยิ้มไปนั่งไปยิ้มไปพระวิปัสสนาจารย์เห็นท่าไม่ดีก็เลยเข้าไปถามแล้วก็ไปสอบอารมณ์สมณเณรบอกว่ายังไงนั่งไปเห็นนางฟ้านะสมณเณรอยากจะอะไรอยากจะเห็นนมนางฟ้าเรานี่เป็นต้นเนี่ยนี่มันเพี้ยนเนี่ยในที่สุดเขาก็ส่งไปโรงพยาบาลศรีธัญญานี่เป็นต้นระวังนะโยคีทั้งหลายนะอันนี้คือโทษของการไม่กำหนดเนนถอดเสื้อผ้านางฟ้าออกอ่ะถอดออกเลยชิ้นอยากเห็นนมนางฟ้าเนี่ยงามเนี่ยแล้วก็มีแม่ชีท่านหนึ่งไม่ได้นินทานะญาติโยมทั้งหลายแต่เอามากล่าวถึงว่าโทษของการไม่กำหนดหรือว่ากำหนดตามใจตัวเองก็ได้ไม่กำหนดตามความเป็นจริงแต่กำหนดตามใจตนเองตามอำนาจของกิเลสมันเพี้ยนไปมีอดีตแม่ชีท่านหนึ่งเป็นอดีตเป็นข้าราชการทำงานมาก็พอสมควรก็earlyแล้วก็ออกบวชเป็นแม่ชีทีนี้อันนี้เอามาเป็นธรรมะโทษของการไม่กำหนดนะมีคุณและมีโทษ ที่ปฏิบัติเพี้ยนเพี้ยนก็เป็นเพราะโทษของการไม่กำหนดนั่นเองหรือกำหนดผิดจากความเป็นจริงมันไม่ตรงสภาวะนะไม่ตรงสภาวะไม่ตรงอาการนั่นแหละฉะนั้นเราจะต้องมีความซื่อสัตย์นะรู้สึกอย่างไรกำหนดอย่างนั้นนะทีนี้แม่ชีท่านนี้เนี่ยท่านก็เดินจะโกมนั่งสมาธิแล้วก็ไปสอบอารมณ์กับพระวิปัสสนาจารย์1 วัน 2 วันเมื่อเราปฏิบัติต่อเนื่องนะโยคีทั้งเราท่านทั้งหลายสมาธิของเราจะนิ่งสงบถูกเราไม่ผิดแต่เราต้องกำหนดตามความเป็นจริงทีนี้แม่ชีก็นั่งไปเนี่ยแม่ชียังไม่เคยแต่งงานยังไม่เคยมีคู่ครองเนาะเห็นเทพบุตรอะสง่างามเห็นเนาะสง่ามุนดีมากเลยแม่ชีก็ชอบเนาะไม่กำหนดละเพลิดกับการเห็นเวลาไปสอบอารมณ์พระวิปัสสนาจารย์ก็ถามแม่ชีเห็นอะไรบ้างเดินจงกรมนั่งสมาธิพระวิปัสสนาจารย์ก็จะถามว่าเห็นอะไรบ้างใช่ไหมเห็นอะไรบ้างเดินเห็นอะไรบ้างนั่งเห็นอะไรบ้างพองยุบเห็นอะไรบ้างเราเห็นอะไรบ้างเราตอบว่ายังไงฮะเห็นอะไรเนี่ยจะไม่บอกตรงนี้นะเนี่ยให้เราโคตรเอาเนี่ยทีนี้แม่ชีบอกว่าเห็นเทพบุตรเจ้าข้าเนี่ยหลวงพ่อก็ถามแม่ชีได้กำหนดไหมไม่กำหนดไม่กำหนดพระวิปัสสนาไม่ชี้ต้องกำหนดนะเห็นก็บอกเห็นเนาะเห็นเนาะพิจารณาชอบก็บอกว่าชอบเนาะชอบเนาะข้าไม่ชี้สอบออกไปละไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเมื่อใจสงบนิ่งในระดับหนึ่งนางฟ้าเทพบุตรมาปรากฏอีกไม่ชี้ก็เห็นเนาะชอบขึ้นมาเนาะไม่กำหนดละเทพบุตรก็เดินอย่างนั้นเดินอย่างนี้เนาะไปต้นมาสอบอารมณ์กับแม่ชีเห็นอะไรบ้างนะเห็นพระเทพบุตรเจ้าข้านะพระวิปัสสนาญาณนี่เห็นท่าไม่ดีนะเนาะโอ้จะเพี้ยนแล้วเนี่ยจะบ้าเนาะแม่ชีเดี๋ยวจะบ้าจะเพี้ยนนะมันเป็นนิมิตมันเป็นนิมิตจิตมันปรุงแต่งนั่นแหละเหมือนกับเราจะเดินทางไปที่ไหนมาที่ไหนก็ตามเราจะได้ปฏิบัติธรรมก็ตามไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ตามเรานึกคิดปรุงแต่งไหมเอ่ยนึกคิดไหมเหมือนกันจิตมันปรุงแต่งอะนะอาจารย์เคยกล่าวว่าแม้แต่จุดธูปจุดเทียนเราขอไหมเอ่ยวันนี้วันหวยออกเนาะโยคีจุดธูปเทียนอ้อนวอนขออะไรซื้อหวยเนาะขอนั่นขอนี่เราได้เหมือนกันนะได้ขอได้ละได้ขอเนาะขอทุกสิ่งทุกอย่างเมืองพม่าก็มันก็ขอเหมือนกันนั่นแหละนะขอเหมือนกันเนี่ยมันได้แล้วได้ขอเนาะแต่ได้ไม่จริงเนาะแต่ได้ขอเขาเลยจินตนาการเอานะทีนี้แม่ชีท่านนี้บอกว่าไงหลวงพ่อมรรคผลนิพพานในดีแต่แม่ชีไม่อยากได้แล้วล่ะขออย่างเดียวก็คืออะไรขอว่าเทพบุตรอย่าได้หายไปก็แล้วกันหลวงพ่อก็โอ้ไม่ได้ไม่ชี้เดี๋ยวมันจะเพี้ยนนะมันเป็นนิมิตนะถ้าจิตมีสมาธิในระดับหนึ่งนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอาการปิติก็จะเกิดขึ้นสภาวะธรรมต่างๆก็จะเกิดขึ้นหน้าที่ของเราให้กำหนดตรงสภาวะตรงอาการตรงตามความเป็นจริงแล้วก็จะตัดสิ่งเหล่านั้นได้ในที่สุดแม่ชีก็ไม่ยอมกำหนดไม่เอาละมรรคผลนิพพานขออย่างเดียวก็คืออย่าให้เทพบุตรนั้นหายไปก็แล้วกันในที่สุดก็ทางสำนักก็อันนี้เหตุนี้เกิดขึ้นนครสวรรค์นั่นชีก็เขาก็ส่งศรีธัญญาเป็นตัวนี้นะอาจารย์ไปปฏิบัติธรรมที่ปฏินิสโคที่หาดกระโดนที่ภูเก็ตเนี่ยที่อาจารย์ไปที่โน่น15 วันเข้มงวดมาเนี่ยของหลักสูตรของหลวงพ่อประจักษ์สิริวันโนวัดของตานางเลนังนะตอนนั้นตานางเลนังปี2544อาจารย์ไปครั้งแรกยังเป็นกระต๊อบเล็กๆอยู่นะเมื่อปี2546อาจารย์ก็ไปปฏิบัติที่ภูเก็ตที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมปฏินิสโคที่หาดกระดนที่ภูเก็ตไปอยู่ที่นั่น15 วันนะ ก็อาจารย์ก็ปฏิบัติตั้งแต่ตีสี่ถึงสี่ทุ่มทุกวันนะปฏิบัติเนี่ยก็มีโยมผู้หญิงท่านหนึ่งเขาก็ปฏิบัติด้วยแล้วก็มีพระก็ทยอยออกมาเขาเลิกสามทุ่มครึ่งเนาะแต่อาจารย์เผื่อไว้สี่ทุ่มห้าทุ่มถึงจะกลับห้องมีโยมท่านนั้นนั่งไปเนี่ยอาจารย์ก็เดินจุกรมอยู่เนาะแกเริ่มยกมือขึ้นแล้วนะยกมือขึ้นแล้วก็วางบนตักอาจารย์ก็เดินอาจารย์ก็ปกติตามันเห็นนะเนาะก็ต้องคิดไม่เอ่ยอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวคนนี้เพี้ยนแน่อาการมันออกแล้วนะยกมือขึ้นอีกแล้วก็ลดมือลงยกมือขึ้นสูงอีกหน่อยเป็นไรเริ่มทำมือจีบละอาจารย์เอาละอาจารย์จะไปแนะนำแล้วนะแต่เราไปในฐานะผู้ปฏิบัติไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะพูดแต่ใจมันอยากจะไปแนะนำอยากจะไปบอกให้กำหนดแต่ไม่ใช่หน้าที่ของเราเพราะเราไปในฐานะผู้ปฏิบัติเนี่ยก็ไม่แนะนำแล้วก็เดินเวลากลับก็กลับเนาะนางก็เลยยกมือชูขึ้นละต่อไปเป็นอย่างไรแล้วก็เดินของเราแล้วก็นั่งของเราไปนะอาจารย์ก็ปฏิบัติถึงตีหนึ่งเลยนะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาเห็นนางฟ้อนอ่ะอาจารย์ก็นั่งภาวนาอาจารย์ก็สงบไปละเงียบไปละไม่รู้ละอาจารย์ตื่นขึ้นมาเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรมันดังเหลือเกินอ๋อพระวิปัสสนาอาจารย์กำลังอบรมนางมันจิตมันไปแล้วจิตมันปรุงแต่งนางก็เอะอะโวยวายนะเรียกหาสามีทางวิปัสสนาอาจารย์ก็ว่าเวลาปฏิบัติเขาจะลงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อใช่ไหมทางสำนักเจ้าหน้าที่ก็โทรศัพท์ติดต่อสามีเขาสามีเขาก็มาถึงประมาณสักตีหนึ่งกว่าเขาเทศสามีใหญ่เลยแหละสามีอย่างนั้นอย่างนี้สามีก็นั่งฟังพระวิปัสสนาอาจารย์ก็ดูอาการอยู่เนี่ยมันเพี้ยนอย่างนี้นะโยคีนะนี่คือโทษของการไม่กำหนดให้ได้ปัจจุบันขณะโทษของการไม่กำหนดน่ากลัวไหมฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าไม่กำหนดให้ได้ปัจจุบันไม่ได้ความเป็นจริงแต่ว่าทำไมคนปฏิบัติธรรมนั้นไปอย่างนั้นอย่างนั้นเขาว่ามันเพี้ยนไปมันไม่ตรงสภาวะไม่ตรงอาการไม่ตรงตามความเป็นจริงเขาเรียกบิดเบือนเขาว่าวิปลาสฉะนั้นเราจะลุยวิปัสสนากรรมฐานเพื่อกำจัดวิปลาสทำลายกิเลสกิเลสนี้มีอยู่สามระดับนะเราท่านทั้งหลายหนึ่งกิเลสขั้นหยาบต้องปราบกำจัดด้วยการสมาทานศีลกันอย่างโยมที่มาวันนี้เนาะต้องสมาทานศีลกันนะเป็นต้นกิเลสขั้นกลางคือนิวรณ์ห้านะต้องปราบกำจัดด้วยการเจริญสมถะภาวนาวินิวรณ์ก็คือเครื่องกลางกั้นเครื่องขัดขวางไม่ให้บรรลุคุณงามความดีนั่นเองมี5ประการด้วยกัน 1. กามฉันทะนิวรณ์ยินดีพอใจในกามคุณรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยนี่นะ 2. พยาปาทะนิวรณ์ความคิดอาฆาตพยาบาทเนาะ 3. ถีนมิทะนิวรณ์ความง่วงจิตใจเสื่องซึมระเริงมันเสลือเนาะ 4. อุทานจักกุดจะนิวรณ์ความฟุ้งซ่านรำคาญใจ 5. วิจิกิจฉานิวรณ์ความลังเลสงสัย5ประการนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องปิดกั้นเครื่องทำลายคุณงามความดีทุกระดับไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยถ้ามี5ข้อนี้ข้อใดข้อหนึ่งมาครอบงำนะจะปิดกั้นทำลายคุณธรรมของเราได้เช่นยกตัวอย่างเช่นกามฉันทะนิวรณ์เนี่ยหมกมุ่นในกามคุณเนาะจริงไหมนะหมกมุ่นในกามคุณรูปสวยเนี่ยเพลินกับรูปสวยเนาะเสียงเพราะเป็นกับฟังแต่เสียงเพลงเนาะอยู่บ้านฟังบ้านอยู่ที่บ้านไม่ได้ต้องไปคาราโอเกะต้องไปฟังเสียงเขาไปดูนักร้องไปดูอะไรต่างๆเสียงเพราะนะกลิ่นหอมรสอร่อยยินดีพอใจในการกำหนัดในกามคูณทั้ง5นั่นแหละยินดีรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยมีเงินเท่าไหร่กับหมดกับสิ่งเหล่านี้เนาะกามคูณอารมณ์นี้นะน่ากลัวไหม นะกลัวไม่เอ่ยหมดงบประมาณไปเยอะไหมหลวงพี่เยอะไหมเนี่ยเสริมคิ้วเสริมจมูกเสริมนั่นแต่ว่าไม่ใช่เสริมไม่ดีนะนั่นคือคนที่รักสวยรักงามหมดงบประมาณไปเยอะเสริมเติมแต่งจนตายก็มีเนาะมันไปต้นไอ้นะอันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ในหลักธรรมเองนั่นเนี่ยเป็นเครื่องกลางกั้นเครื่องขัดขวางการทำคุณงามความดีทำให้เราไม่เป็นอิสระต้องตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งเหล่านี้อยู่ในการบำรุงบำเรอในสิ่งเหล่านี้หมดนี่เป็นตรงนี้นะแต่เราไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ในทางธรรมเขาเรียกว่าในขวางกั้นปิดกั้นการทำคุณงามความดีทุกระดับนะติดคุกติดตารางก็ข้อนี้ก็เยอะเนาะจริงไหมเอ่ยในกามคุณนี้นะพยาบาทฆ่ากันก็เยอะเนาะอาฆาตพยาบาทฆ่ากันตายเพราะความอาฆาตพยาบาทแค่ขับรถแซงปาดหน้ากันเท่านั้นแหละโกรธแค้นเนาะตาเห็นแล้วไม่ชอบหมั่นไส้เนาะลงไปยิงไปฆ่ากันตายว่าความอาฆาตพยาบาทเห็นไหมมีคดีอะไรเยอะแยะหาความสงบสุขไม่ได้นะจิตมันก็หงอยเหงาเสื่องซึมละนะฟุ้งซ่านสงสัยนี่แหละบุคคลจะเจออันนี้คือกิเลสขั้นกลางปราบกำจัดด้วยการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติก็เรียกว่าเจริญกรรมฐาน40คือเจริญสมถะกรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นต้นนี้นะเป็นต้นถึงจะระงับสิ่งเหล่านี้ได้นะกิเลสขั้นละเอียดขั้นอนุสัยกิเลสหรือปริยุทธานุกิเลสก็คือกิเลสขั้นละเอียดตอนนี้เราไม่เห็นนะเมื่อเรามีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมีการยืนเดินนั่งเป็นไปอย่างต่อเนื่องนี้นะปฏิบัติตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่ต้องกำหนดให้ได้ปัจจุบันจริงๆเนี่ยกิเลสมันไม่เกิดก็จะผุดขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวแต่หน้าที่ของเราให้กำหนดตามความเป็นจริงวิปัสสนานี่นะฉะนั้นเมื่อการเจริญวิปัสสนาได้อย่างถูกต้องแล้วเราก็จะเกิดเจอโอภาสแสงสว่างเกิดปีติมีความเปลื้มกายเปลื้มใจอึบอิ่มเอมใจขนลุกขนพองเย็นแสบซ่านเย็นซาบซ่านนะตัวเบาตัวลอยตัวโลกตัวโยกเยอะแยะมากมายกายกองอาการปีติเนี่ยนะมีความสุขจากที่ไม่มีความสุขก็จะมีความสุขมันดื่มด่ำไม่เจ็บไม่ปวดจากขี้เกียจก็จะขยันยืนเดินนั่งขยันมากจากที่ไม่มีศรัทธาเป็นอย่างไรมีศรัทธาอย่างแรงกล้าญาติพี่น้องอยู่ที่ไหนอยากจะให้มาปฏิบัตินี่เกิดศรัทธาเนาะเมื่อก่อนเป็นคนสมองทึบอะไรต่างๆนะตอนนี้มันปลอดโปร่งโล่งเห็นใบไม้ตกกับพิจารณาโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงเนาะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วบังคับมาใจเป็นธรรมะธรรมโมหมดเลยนะช่วงนี้นะนี่ก็เรียกวิปัสสโนกิเลสเกิดขึ้นฉะนั้นพระวิปัสสนาจารย์ต้องคอยดูแลตั้งแต่การยืนการเดินการนั่งของโยคีต้องคอยกำกับคอยสอดส่องตั้งแต่การเดินมาสอบอารมณ์แล้วการพูดการจาแล้วก็การรายงานผลจะบันทึกเอาไว้หรือทำเครื่องหมายเอาไว้ว่าคนนี้มีอาการเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อีกวันหนึ่งเป็นยังไงกับคนเดิมนั่นแหละเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยครับพระวิปัสสนาจารย์ก็จะทำในเครื่องหมายหรือว่าบันทึกเอาไว้มา10วันเนี่ยวันที่1เป็นยังไงวันที่2เป็นยังไงแล้ววันสุดท้ายเป็นอย่างไรเป็นตัวนี้นะก็จะประเมินแต่ละวันเนี่ยรู้ไหมเขากำลังประเมินเรารู้ตัวไหมเป็นต้นแต่เราจะต้องประเมินตัวเราเองว่า1เรามีสติหรือไม่มีสติ2เรากำหนดหรือไม่กำหนด3กำหนดเป็นไปอย่างต่อเนื่องไหม4กำหนดได้ทันปัจจุบันไหม5นะความใส่ใจตั้งใจเอาใจใส่ของเรามีมากน้อยขนาดไหน6มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไหมนะซื่อสัตย์สำคัญนะเราโกหกคนอื่นได้โกหกตนเองไม่ได้ฉะนั้นย้อนไปถึงว่าบุคคลที่ไม่เคยประพฤติธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมถูกกิเลสครอบงำถูกความโลภถูกความโกรธถูกความหลงถูกความอิจฉาถูกความริษยามีมานะถือตัวถือตนมีอคติมีความลำเอียงทำอะไรก็แสวงหาผลประโยชน์ผลประโยชน์จะเอาลาภสักการะจะเอายศถาบรรดาศักดิ์จะเอาตำแหน่งหน้าที่การงานจะเอาฝ่ายเดียวเป็นยังไงดีหรือไม่ดีจะผิดศีลผิดธรรมก็เอาหมดอะเมื่อเช้าก็เทศแสดงธรรม ให้กรรมฐานกับโยคีที่มาวันนี้7 6 7 8ท่านด้วยกันมาวันนี้นะก็ให้ธรรมะเรื่องอคติจำได้ไหมอคติมีกี่ข้ออคติเป็นความลำเอียงนะความลำเอียงมี4ข้อด้วยกันแม้แต่พระภิกษุสามเณรรับกรรมฐานในสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ามีอคติ4ประการนี้ทำให้ธรรมะของท่านเนิ่นช้าไม่ก้าวหน้าถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วมีอคติ4อย่างนี้นะ 1. ฉันทาคติลำเอียงเพราะชอบเดินนี่สบายชอบเดินแต่เวลานั่งเป็นอย่างไรไม่ชอบบุคคลบางคนนั่งนี่ชอบแต่ไม่ชอบอะไรไม่ชอบเดินมีอคติไหมเนี่ยฉันทาคติลำเอียงเพราะชอบนะชอบนี้แต่ในนี้ไม่ชอบเนี่ยเวลามีความสุขในชอบเวลาความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรไม่ชอบลำเอียงไหมเนี่ยโทสะคติเนาะ 1. ฉันทาคติลำเอียงเพราะชอบถ้าชอบคนนี้แต่ไม่ชอบคนนี้ทำผิดอย่างไรดีหมดทุกอย่างเนาะที่ไม่ดีก็ว่าดีที่ดีแล้วเป็นยังไงก็ดีมากยิ่งถ้าไม่ชอบคนนี้เป็นยังไงคนที่จะทำดีสักปานใดก็ตามเป็นยังไงไม่ชอบทำดีจะตายก็ตายเถอะไม่เห็นความดีของเขาเลยอันนี้ดีไม่เอ่ยอันนี้ก็ฉันทาคติลำเอียงเพราะชอบมีความลำเอียงคนที่มีความลำเอียงเนี่ยจะเป็นทุกข์เสียก่อนอันนี้เราสังเกตตัวเราเองถ้าเรามีความลำเอียงใครรู้ก่อนแล้วใครทุกข์ก่อนเราจะทุกข์นะฉะนั้นในพุทธศาสนาของเราให้เรามีความซื่อสัตย์นั่นเองห้ามลำเอียงถ้าเรายังมีอคติอยู่เรากำลังรู้เนาะอ๋อเราก็มีกิเลสข้อนี้อยู่หรือนี่คืออนุสัยกิเลสเนาะเห็นแล้วอ๋อจิตของเราเป็นอย่างนี้เราจะได้ไม่เป็นคนไม่ลำเอียง 2. โทสะคติมีความโกรธลำเอียงเพราะความโกรธถ้าใครคนใดคนหนึ่งถ้าเราโกรธเขาได้ยังไงเราชอบเขาไหมชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบเขาจะทำดีอะไรยังไงไม่ชอบมีหนำซ้ำคอยจะทำร้ายเขาคอยจะเบียดเบียนเขาอีกต่างหากจริงเลยไหมจริงเนี่ยฉะนั้นข้อที่2คือโทสะคติเพราะเราโกรธเขาแค้นเขาอาฆาตเขาพยาบาทเขาใครทุกข์ก่อนเราทุกข์ก่อนละเนี่ยยิ่งนักปฏิบัติธรรมเรามาเดินจงกรมนั่งสมาธินะอารมณ์อดีตมันจะผุดมาเป็นเรื่องเป็นราวเพราะโกรธเขาเนาะทั้งที่ลืมไปแล้วยังก็ยังโกรธเขาอยู่เนี่ยก็โทสะคติไม่ดีเนาะหน้าที่ของเราต้องอะไรกำหนดให้ทันอาการตามความเป็นจริงไม่ใช่กำหนดให้เขาหายนะข้อที่3พยาคติพยาภัยก็คือกลัวพยาคติคือกลัวอะไรรู้ไหมลำเอียงเพราะความกลัวถ้าเราเป็นลูกน้องเจ้านายของเรามีมิจฉาทิฏฐิสั่งให้เราไปทำผิดศีลผิดธรรมเราต้องทำตามถ้าเราไม่ทำตามเราก็ไม่ได้เลื่อนขั้นเราก็ไม่ได้เงินเราต้องอะไรทำตามเจ้านายสั่งเห็นเนาะถ้าไม่ทำเราก็จะถูกเขาไล่ออกหรือว่าให้ไปอยู่ที่ไกลๆเขาไม่ชอบเนาะเราก็เลยคล้อยตามทำตามเจ้านายที่เขาสั่งบัญชาการจัดให้อย่างดีเลยเนาะอันนี้คือพยาคติลำเอียงเพราะความกลัวใบสั่งกลัวเนาะกลัวจะไม่มีงานกลัวจะไม่มีเงินถ้าตัวเองไม่ทำตามตัวเองตกงานเป็นไรครอบครัวก็พลอยเดือดร้อนไม่เป็นไรทำไปก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนเจ้านายใหม่ก็จะดีแล้วใช่ไหมก็เลยยอมทำผิดศีลผิดธรรมเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนี้นะเจ้านายเป็นคนนักดื่มก็เอาใจเจ้านายไปดื่มกับเจ้านายเนาะทางที่ตัวเองไม่ชอบดื่มก็ทำตามเจ้านายชอบอะไรก็ทำตามนี่คือพยาคติลำเอียงเพราะความกลัวจะไม่มีเงินกลัวจะไม่มีหน้าที่การงานกลัวว่าตนเองจะเดือดร้อนกลัวครอบครัวจะเดือดร้อนต้องทำตามคำสั่งก็เรียกพยาคติลำเอียงเพราะความกลัวโมหคติอันนี้ยิ่งหนักเลยไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่รู้คุณไม่รู้โทษเนาะอันนี้ยิ่งหนักเลยฟุ้งซ่านแล้วก็สงสัย ขอให้มีกินมีใช้อย่างเดียวเหล่านี้เป็นต้นนี้นะฉะนั้นเนี่ยนักปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้ามีอคติ4ประการเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงมรรคผลนิพพานเถอะทำให้เนิ่นช้ายิ่งเป็นคารวะถ้ามีความลำเอียงก็จะทุกข์นั่นแหละคนที่มีความลำเอียงทุกข์ก่อนละนะฉะนั้นเราจะต้องไม่มีความลำเอียงนะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราพิจารณากายก็จะเห็นอะไรก็จะเห็นเวทนาเมื่อกำหนดเวทนาก็จะเห็นสภาพจิตใจของเราละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเห็นสภาวะอะไรชอบใจไม่ชอบใจง่วงฟุ้งสงสัยดีก็กำหนดไม่ดีก็กำหนดว่าชีวิตของเราประกอบด้วยกายแล้วก็ใจรูปกับนามกายกับใจรูปทั้งหมดร่างกายทั้งหมดเป็นสภาพที่ไม่รู้ใจสภาพที่เข้าไปรู้เหล่านี้เป็นต้นนี้นะฉะนั้นเนี่ยเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติธรรมก็คือมาสนใจตัวเองมาเอาใจใส่ตัวเราเองที่ยกตัวอย่างที่ว่าที่เขาปฏิบัติธรรมวิปลาสเพราะอะไรหนึ่งเป็นกิเลสกรรมวิบากของเขาติดตัวเขาตั้งแต่มาอดีตจนถึงปัจจุบันเขาก็จังเป็นของเขาอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานถึงเมื่ออดีตชาติของเราจะทำอะไรไม่ดีก็ตามแต่พระเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญว่าให้เราทำปัจจุบันเหตุนี่แหละให้ดีที่สุดก็คือกุศลกรรมกรรมฝ่ายดีอะไรที่ว่าเป็นบาปเป็นความลำเอียงอะไรชื่อว่าความโลภความโกรธความหลงดีหรือไม่ดีแต่เรามีกันไหมเมื่อเรามีแล้วก็โกรธเนาะดูสภาวะอารมณ์สภาวะจิตที่โกรธเนาะดูอาการโกรธของจิตในจิตของเราโกรธเนาะโกรธเนาะเดี๋ยวมันจะดับของมันเองนี่คือหลักกำลังสติของเราก็จะมีความสมบูรณ์ความเพียรของเราก็จะมีความสมบูรณ์เหล่านี้เป็นต้นเองนะนี่เนี่ยแล้วก็เห็นปัญญาเห็นเราปรากฏชัดมันก็ดับอะไรดับความโกรธได้เรามีความโลภก็โลภเนาะอาจารย์ถึงย้ำครูบาอาจารย์เขาถึงย้ำ4ประการด้วยกันวันที่เปิดใจวันก่อนคืนเมื่อวานเนาะนะพระวิปัสสนาจารย์ก็อาจารย์ครั้งนั้นเนี่ย10 กว่าปีก่อนอาจารย์สอบอารมณ์ผลที่วัดพระธาตุศรีจอมทองยา10 อย่างผมลืมไปหมดแล้วยา10 อย่างจริงๆไม่ใช่ยานะแต่ว่าห้าม10 ประการข้อห้าม10 ประการแต่เขาจำว่ายา10 ประการแต่เป็นภาษาของเขาเนาะคือยาแต่ของเราเป็นนะห้าม10 ประการนะอาจารย์ก็ดีละ 1. ห้ามคิดอยู่10 ประการนะห้ามนึกห้ามคิดห้ามตรึกห้ามตรองห้ามวิเคราะห์ห้ามวิจารณ์ห้ามปรับปรุงห้ามเปลี่ยนแปลงห้ามแก้ไขห้ามขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นจะเป็นไปได้ไหมนี่ห้ามนี่เป็นไปได้ไหม1ห้ามคิดหมายความว่าเราดูอาการพองดูอาการยุบนะสังเกตอาการพองกันอย่าไปคิดอย่างอื่นนี่ห้ามคิดเวลาพองยุบเกิดขึ้นอย่าไปนึกว่าอย่างนั้นจะไปยึกนึกว่าอย่างนี้อย่าไปนึกอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปวิเคราะห์อย่าไปวิจารณ์พองมันเป็นรูปยุบมันเป็นนามพองก็เป็นอนิจจังทุกข์ก็เป็นอนิจจังนะพองก็เป็นอนิจจังยุบก็เป็นอนิจจังพองก็ไม่เที่ยงยุบก็ไม่เที่ยงมันเจ็บมันปวดมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์จริงๆอันนี้ก็นึกเอาเนาะอย่าไปนึกอย่าไปวิเคราะห์อย่าไปวิจารณ์ให้กำหนดตามความเป็นจริงอย่างนี้โยคีนะยิ่งเรามาวันสองวันเนี่ยก็เขาถึงเนี่ยเขาก็ได้มีความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นก็เป็นประโยชน์กับแต่เขานั่นแหละนะฉะนั้นเนี่ยจำได้ไหมห้ามคิดอยู่10 ประการฮะสุนทรฮะห้ามนึกห้ามคิดห้ามตรึกห้ามตรองห้ามวิเคราะห์ห้ามวิจารณ์ห้ามปรับปรุงห้ามเปลี่ยนแปลงห้ามแก้ไขห้ามขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวใดทั้งสิ้นแต่ถ้ามันคิดเกิดขึ้นก็คิดหนอเสียห้ามขยับเขยื้อนเจ็บก็เจ็บหนอฝึกเอาไว้เจ็บหนอเราก็เติมต้นจิตก็เลยถ้าอยากขยับก็กำหนดไว้เองอยากขยับหนออย่างนี้เป็นตัวเนี่ยนะเติมต้นจิตเข้าไปใจมันอยากขยับแต่ส่วนที่เจ็บมันอยากขยับไหมเนี่ย ตอนนั้นต้องกำหนดเนาะเมื่อเรากำหนดสติปัฏฐานทั้ง4ก็คือกายเมื่อมีสติพิจารณากายก็จะเห็นเวทนาเมื่อกำหนดเวทนาได้สมบูรณ์ครบถ้วนแล้วก็จะเห็นจิตเมื่อกำหนดจิตครบถ้วนสมบูรณ์แล้วทั้งกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันก็จะตกผลึกแล้วก็จะเห็นตามความเป็นจริงวิปัสสนาญาณก็จะเกิดขึ้นกับโยคีบุคคลก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้ก็เปลี่ยนอุปนิสัยนั่นเองจะไม่มีอคติจะมีความซื่อสัตย์ทำมาแล้วก็คือทำเกินร้อยอ่ะนะทำเกินร้อยจะทำมาแล้วทำเกินร้อยนี่ผมฉันเพนเสร็จตุมตามก็มารับไปที่วลัยเมื่อคืนในฝนตกลมแรงที่สาขาของวัดเราที่วลัยธรรมสถานตี 5แม่ชีเขาโทรมาอาจารย์ต้นไม้โค่นทับหลังคากุฏิทับสายไฟด้วยไม่เป็นไรเป็นธรรมชาตินี่เป็นต้นก็ฉันเช้าไปสอบอารมณ์ไม่มีโยคีไปสอบอารมณ์ก็ไม่เป็นไรก็ไปอยู่ห้องตุมตามเขาโทรส่งไลน์มาอาจารย์วันนี้จะไปวลัยไหมไปฉันเพลแล้วไปแล้วก็ฉันเพลเสร็จให้กรรมฐานให้กรรมฐานโยคีที่มาวันนี้เสร็จแล้วก็ฉันเพลเสร็จก็รอตุมตามมารับก็ไปถึงก็ไหว้พระกราบพระแล้วก็ไปดูต้นไม้ก็7 โมงเช้าก็ติดต่อคนที่รับตัดแต่งต้นไม้นัดเข้ามาเขาก็มาตัดแต่งปันตอน4 โมงเย็นโค่นไป3 ต้นต้นโพล้มต้นโพมันรากมันเน่ารากมันเน่ามันโค่นแล้วรากมันเน่านะโค่นเฉียดหลังคากุฏินะเฉียดไปแต่ต้นไม้ต้นนั้นก็ค้ำเอาไว้นะค้ำต้นโพเอาไว้นะต้นไม้มันต้นโพไปล้มใส่อีกต้นหนึ่งต้นนั้นก็ทานไม่ไหวเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกติดต่อกันเมื่อคืนฝนตกลมแรงน้ำหลากน้ำห้วยไหลหลากเลยแหละไหลหลากไปโอ้แรงจริงๆดินมันอุ้มน้ำไม่ไหวเนาะหลากไม้มันยึดพื้นที่มันดินมันล้วนซุยอ่ะเมื่อโดนลมปุ๊บมันถ่ายน้ำหนักไปตรงไหนมันก็โค่นไปตรงนั้นนะเสียหายนิดหน่อยเสียหายนิดหน่อยก็ช่างเขามาโยมก็มาตัดกิ่งไม้ให้เรียบร้อยละตุ่มตามก็เดินสายไฟเรียบร้อยแล้วละก็ใช้ได้แล้วก็พรุ่งนี้ก็ให้เขาติดต่อให้เขามาซ่อมหลังคากระเบื้องสำรองที่โยมเขาถวายมาก็สำรองเรียบร้อยละวันนี้จ้างเขาตัดไม้ก็1,500ตัดไม้นะพรุ่งนี้เขาจะขนไม้ออกไปทั้งตัดตั้งแต่งเป็นงานหนักเหมือนกันเนาะก็มาทำให้ก็เสร็จไปละตัดแต่งกิ่งไม้เรียบร้อยแต่รอซ่อมก็เลยหลังคามันแตกก็เลยเอาป้ายไวนิลของวัดเรานี่นะเอาไปปิดหลังคาไว้ก่อนเผื่อฝนตกคืนนี้นะเผื่อไว้ถ้าไม่ปิดหลังคาจะอย่างไรฝ้าเพดานก็ยุ่ยหมดแล้วเนาะก็เลยเอาฝ้าป้ายไวนิลคุมหลังคาไว้ชั่วคราวก่อนนี่เป็นตัวนี้นะก็หลังจากทำงานเรียบร้อย6 โมงกว่าเขาก็ขอลากลับบ้านก็นำทำวัดเย็นแล้วก็ให้ศีลโยมที่โน่นให้ศีลแล้วก็ให้ธรรมะนิดหน่อยแล้วก็รีบกลับมาที่นี่ก็เลยมาช้าหน่อยนะก็มาช้าแล้วก็ขออภัยด้วยฉะนั้นเมื่อเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นการดูตนเองฝึกตนเองดังที่กล่าวเอาไว้ว่าครูบาอาจารย์ก็กล่าวแม้แต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เช่นเดียวกันแต่เราให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราถูกความโลภโกรธถ้าเรามีความโลภเรามีความโกรธเรามีความหลงจะแสวงหาลาภสักการะเนี่ยคนทั้งหลายทั้งปวงที่ตายไปแล้วเนี่ยขณะที่มีชีวิตอยู่มีความโลภมีความโกรธมีความหลงจะเอาทะเลาะกันหลังจากตายไปแล้วญาติโยมทั้งหลายเขาเอาทรัพย์เหล่านั้นไปได้ไหมได้ไหมเอ่ยแล้วเราเคยไปงานศพไหมคนที่ตายเนี่ยตอนที่มีชีวิตอยู่มีความโลภความโกรธความหลงเนาะจะเอาแย่งพี่แย่งน้องในที่สุดก็ตายอ่ะอาจารย์สอบอารมณ์ที่เมืองพม่าวันนั้นอาจารย์ ปี2561ไปให้กรรมฐานที่เชียงตุงอันนั้น7 วันไปครั้งแรกนะเจ้าวาดก็พาเดินรอบวัดเจ้าวาดก็อาจารย์เห็นนั่นไหมอะไรผีบ้าอาจารย์ก็มองดูเสื้อผ้าไม่ใส่เลยนะโยมผู้หญิงอะเสื้อผ้าไม่ใส่เลยฝนตกแดดออกก็อยู่ข้างทางเงินน่ะอาหารใหม่ๆสดๆไม่ทานอาหารบุบๆเน่าๆอะเสื้อผ้าก็ไม่สวมใส่ก็ถามว่าเอ้าญาติพี่น้องเขามีไหมมีแต่พ่อแม่พี่น้องเขาไม่ไปรักษาเอาไปรักษาแล้วมันไม่หายปี61ปีนี้ปี67เนาะแล้วโยมที่จากเชียงตุงเข้ามาร่วมปฏิบัติอาจารย์วันที่เปิดใจเมื่อวานก็ถามโยมที่เมืองเชียงตุงอ่ะที่ข้างวัดอ่ะโยมคนนั้นยังอยู่ไหมยังอยู่อาจารย์แล้วโยมเขาเปิดใจว่าอาจารย์เขามีพี่มีน้องด้วยกันคนที่เป็นบ้าเนี่ยทำคุณไสใส่พี่ชายจนพี่ชายตายเมื่อพี่ชายตายเป็นอย่างไรตนเองก็เกิดความหวาดระแวงจึงเป็นคนบ้าวิกลจริตทุกๆวันนี้เห็นไหมให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงอะไรถึงตัวเนี่ยพี่น้องไม่รักกันเนี่ยจะแย่งทรัพย์สมบัติกันในที่สุดคนที่โดนใส่วางยาหรือทำนั้นก็ตายตนเองเป็นอย่างไรตายตนเองก็ต้องเป็นบ้าหวาดระแวงวันนี้ก็ยังอยู่ที่เชียงตุงถ้าไปเมืองเชียงตุงไปที่วัดพระธาตุหลวงจอมคำนะยังไปต้นไปดูตรงนั้นนะผู้หญิงคนนั้นก็อยู่ตรงนั้นแหละเขายังอยู่อาจารย์เขาก็เล่ามาเมื่อก่อนเราไม่รู้เนาะเมื่อวันก่อนเขาก็เล่าให้ฟังอ๋อเหตุเป็นอย่างนี้นี่พระเจ้าก็ทรงตรัสเอาไว้อย่างให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเรามีความลำเอียงใครทุกข์ก่อนเราโกรธให้ใครทุกข์ก่อนเรามีความกลัวใครทุกข์ก่อนเรามีโมหะใครทุกข์ก่อนนี่ไงฉะนั้นเรามาเจอวิปัสสนากรรมฐานมาดูตนเองมาฝึกตัวนี้เพื่อเราจะไม่มีความลำเอียงแล้วเราจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วเราไปงานศพนะคนที่ตายไปแล้วก็มีประวัติเยอะแยะมากมายไก่กองใช่ไหมเขาจะเล่าประวัติความชั่วเขาไม่เอ่ยไม่จะเล่าสิ่งที่ดีๆใช่ไหมแม้แต่พระไปเทศก็เป็นเทศเรื่องอะไรเรื่องดีๆเรื่องไม่ดีก็ไม่เทศเนาะอันนี้เป็นต้นทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะคนไม่ชอบความจริงแต่ทีนี้เรามาที่นี่เราชอบความจริงความไม่จริงเราชอบอันไหนฮะโยมความจริงกับความไม่จริงเราชอบอันไหนฮะชอบความจริงเนาะดีละเนี่ยแต่ความไม่จริงบางอย่างก็ดีเหมือนกันเนาะขอให้เธอรวยเราดีใจไหมเอ่ยดีใจนะขอให้เธอเกิดพบใดชัดรวยเกิดพบใดชัดได้ขอรวยหล่อสวยงามชอบไหมเอ่ยแต่เป็นจริงไหมให้พูดดีๆนะโอ้เธอให้ทานเกิดพบใดก็จะได้เป็นเศรษฐีนะอยากรวยให้ทานอยากสวยงามให้รักษาศีลอยากมีปัญญาให้เจริญภาวนานฉะนั้นทานศีลภาวนาอยากรวยให้ทานทำไมถึงอยากรวยให้ทานล่ะเพราะการให้ทานนั้นเพื่อกำจัดความตณีทีที่เหนียวเราก็จะมีน้ำใจนั่นเองเนาะน้ำใจที่งดงามอยากรวยให้ทานอยากสวยให้รักษาศีลถ้าคนมีศีลนี่สวยงามเนี่ยเราจะลุกก็ลุกด้วยสง่างามเนาะเดินด้วยความสง่างามจะเดินทางไปไหนไปด้วยความสง่างามอยากให้สวยงามให้รักษาศีลถ้าคนไม่มีศีลไปไหนก็ไปหลบซ่อนๆไม่เอ่ยฮะกลัวไหมถ้าศีลไม่บริสุทธิ์หวาดระแวงนะกลัวนะกลัวเขาจะรู้จิตใจก็เศร้าหมองหน้าตาก็เศร้าหมองขุ่นมัวไม่สวยถ้าเรามีศีลทำให้สวยทานทำให้รวยภาวนาทำให้เรามีปัญญาดังนั้นพุทธศาสนาของเราพระเจ้าถึงให้เราให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาสวยรวยมีปัญญาวิธีเนาะฉะนั้นเนี่ยเราท่านไหนเมื่อเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเราได้เปลี่ยนอุปนิสัยคือทำปัจจุบันเหตุนี้ให้ดีที่สุด นะฉะนั้นความเจ็บความปวดไม่มีใครอยากเจ็บอยากปวดแต่มันก็ปวดไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องขอเนาะความแก่ไม่ต้องอ้อนวอนเนาะมีไหมเอ่ยความจริงไม่ต้องอ้อนวอนมันก็แก่เหมือนกันหมดโรคภัยไข้เจ็บมีใครอ้อนวอนไหมไม่มันก็มีไหมเอ่ยมีเนี่ยนี่ให้เราไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องขอเนาะไม่จังตุดจุดทูบขอนะเนี่ยอาจารย์ก็รู้สึกมันมึนๆหัวเช้านี่นะอีเป็นอะไรเนี่ยไม่เป็นอย่างเก่งก็ตายเนาะไม่เป็นไรปวดหัวมึนๆหัวว่าจะไปเยี่ยมเจ้าคุณอาจารย์เหมือนกันนะว่าจะไปไปตรวจสุขภาพดีไหมไปตรวจสุขภาพเมื่อปี2549ที่เชียงใหม่ลามนะจากนั้นก็ไม่เคยตรวจสุขภาพอีกเลยนะไม่เคยเลยสาเหตุที่ไปตรวจเพราะว่าต้องเข้าคอร์สปฏิบัติ7เดือนนะ7เดือนอาจารย์อูเขาตรวจสุขภาพก่อนที่จะเข้าปฏิบัติ7เดือนเพราะ7เดือนไม่ให้ไปไหนอยู่ในการยืนเดินนั่งตลอด7เดือนนะก็เลยตรวจสุขภาพก่อนเพื่อเอาไปประกอบในการทำวิทยานิพนธ์ด้วยก็นะก่อนปฏิบัติตรวจสุขภาพกายของเราเนาะแล้วก็สุขภาพจิตไม่มีปัญหาไม่วิปลาสไม่บ้าไม่เพี้ยนนะไปต้นตรวจเชียงมาลานเขาขอตรวจโน่นอันเตอร์ซาวด้วยนะอันเตอร์ซาวอยู่ช่องท้องดูมะเร็งดูอะไรเอาระบบไฟฟ้ามาหนีบเอามือหนีบทางมือหนีบเท้านะก็ใช้ตรวจตอนนั้น 4,500 มั้ยรู้สึกว่าแม่ชีรัตดาสีปรางเป็นเจ้าภาพตรวจสุขภาพตั้งแต่นั้นยังไม่ได้ตรวจสุขภาพเลยนะนี่เป็นต้นก็เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องอ้อนวอนเนาะมันก็มีเหมือนกับทุกคนเนาะความแก่ความเจ็บไม่ต้องอ้อนวอนนะแต่คนส่วนใหญ่มักอ้อนวอนไม่เอ่ยฉะนั้นดังนั้นเรามาเจอวิปัสสนากรรมฐานเราไม่ต้องอ้อนวอนแต่ขอเรามีธรรมะอยู่3ประการเนาะที่พระเจ้าทรงตรัสเอาไว้ดีแล้ว1อาตาปีสัมปชโนสติมาถ้าเรียงลำดับของนักปฏิบัติธรรมก็คือ1ให้มีสติกำหนดให้ทันปัจจุบันกันนะให้มีสติก่อนเนาะเพราะเหตุว่าสตินั้นเราต้องใช้ตลอดชีวิตจริงไหมเอ่ยถ้าเราขาดสติไปหนึ่งเดี๋ยวก็ดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันทะเลาะวิวาทกันเพราะขาดอะไรขาดสตินั่นเองเนาะ1ให้มีสติกำหนดรู้ตามความเป็นจริงนะว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นกุศลเป็นโทษเองนะ1มีสติกำหนดก่อนดีก็กำหนดไม่ดีก็กำหนดจึงไปที่มาห้ามคิดอยู่4เรื่องห้ามคิดคอยเวลาห้ามคิดอยากให้เขาหายห้ามคิดเอาชนะความเจ็บความปวดห้ามคิดว่าห้ามคิดห้ามอยากรู้ว่ามันจะหายไปแบบไหนหายไปอย่างไรห้ามคิดแต่หน้าที่ของเราให้มีสติกำหนดตามความเป็นจริงเท่านั้นนะเนี่ยแล้วก็1ให้มีสติกำหนดปัจจุบันนะ2อาตาปีมีความเพียรพยายามกำหนดเป็นไปอย่างต่อเนื่องก็เผากิเลสให้เราร้อนเพียรพยายามกำหนดตั้งแต่ตื่นนอนจนกว่าหมดความรู้สึกความเพียรพยายามนี่นะ3สัมปชัญโญเป็นสัมปชัญญะปัปปะคือเป็นชื่อของปัญญารู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อเรามีสติมีความเพียรปัญญา3ข้อที่สมบูรณ์เมื่อไหร่แล้ว1ให้มีสติพิจารณากายในกายอยู่เนืองๆกายของเราเป็นอย่างไรกายของคนอื่นก็เหมือนกับเรานั่นแหละไม่ต่างกันเลยเนาะนะ2เวทนาแปลว่าสุขบ้างทุกข์บ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างเวทนาแปลความรู้สึกภายในก็คือของเราเวทนาภายนอกก็คือของคนอื่นเหมือนกันจิตของเราเป็นอย่างไรจิตของคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นนะเหมือนกันนะมีทั้งภายในภายนอกทำภายในก็ของเราทำนั่นก็คือจะกล่าวโดยย่นย่อฟังเอาเป็นอุปนิสัยเอานะมีนิวรณ์5ขันธ์5อายตนะ12โพชฌงค์7อริยสัจ4มรรคมีองค์8นะจะกล่าวเทศกันคืนนี้ก็ไม่จบอ่ะเนาะนี่เนี่ยโพธิปักขิยธรรม37ประการก็เกิดจากการเรามาปฏิบัติธรรมนี่ก็คือนี่ที่เราปฏิบัติธรรมนี่คือสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8นี่รวมกัน37ประการก็เรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37 เป็นธรรมแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่เราเป็นผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเพื่อความพ้นทุกข์ดังนั้นการให้ธรรมะในวันนี้สี่ทุ่มแล้วนะวันนั้นเปิดใจโยคีเลิกตี 1 กว่านะ เมื่อคืนนี้ฉันเพนเมื่อวานที่พม่าออกจากที่โน่นมาบ่าย 1 โมงมาถึงที่นี่3 ทุ่มกว่าก็ตื่นตี 4ตื่นตี 4ก็ทำโน่นนั่นนี่ไปต้นแล้วก็ไปดูห้องสอบอารมณ์ไม่มีคนเขาไม่ส่งโยคีมาสอบอารมณ์เลยก็ไม่เป็นไรนั่งรอสักครู่แล้วเราสักครู่ไปดูห้องทำความสะอาดที่ห้องแล้วก็ไปให้กรรมฐานโยคีที่มาวันนี้แล้วก็ฉันเพลเสร็จก็เดินทางไปวะไลอาจารย์อินจันก็โทรไปว่าอาจารย์นิมนต์ขึ้นเทศที่มีประสบการณ์ไปเมืองพม่าหน่อยไปสอนกรรมฐานเดี๋ยวมันจะลืมไปก็เลยเล่าสู่กันฟังนี่แหละโยมเนาะวันนี้เราไปพม่าด้วยกันแล้วเนาะทีนี้แล้วก็มาก็ทำงานที่โน่นไปให้เขาตัดแต่งต้นไม้คุมงานแล้วก็น้ำอาจารย์ทำฝายชะลอน้ำมันขาดก็เอาโยคีมาเอาแรงหน่อยทำฝายชะลอน้ำคุมงานฝ่ายชะลอน้ำแล้วก็สั่งงานอันเนี้ยให้ทำชลประทานนะน้ำอะไรมันจะตัดถนนเนี่ยถนนจะไม่ชำรุดไปแล้วเนี่ยทำชลประทานทำน้ำไหลจากภูเขามาตรงนั้นนะทำเป็นร่องน้ำเป็นบายพาสแล้วให้ไหลมุดลงท่อตรงนี้นะฝากงานเอาไว้ถ้าเมื่อวันนี้ก็ทำฝ่ายชะลอน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อท่อน้ำเป็นบายพาสออกจากสุดสาขาวัดของเราถ้าฝนตกน้ำมันเราทำกำแพงน้ำออกไหลไม่ออกไม่ได้อาจารย์ก็ทำเป็นท่อน้ำไหลออกจากกำแพงไปก็เวลาน้ำป่าไหลหลากมันก็ไหลจากท่อ4 นิ้วไหลออกจากกำแพงออกถนนแล้วก็ลงห้วยเป็นต้นถ้าเราไม่ทำท่อระบายน้ำก็ขังในสำนักของเราเมื่อขังน้ำดินก็ร่วนซุยต้นไม้ที่ปลูกแล้วจะแข็งแรงจะมีรากแก้วแขนงขนาดไหนมันอยู่ไม่ได้เมื่อโดนลมใช่ไหมก็จะล้มก็เลยแก้ปัญหาเป็นนักบริหารแก้ปัญหาไปต้นยังคิดจะซื้อลวดสลิงนะแล้วก็ขุดเป็นตอหม้อลึกๆแล้วก็ใช้เลือกสลิงดึงต้นไม้เอาไว้มันสูงอะเนาะสูงเท่ากับตึก6 ชั้นอะสูงเวลาลมมันเอ็นกะว่าจะซื้อลวดสลิงมาแล้วก็ขุดเป็นหลักเอาไว้แล้วก็เทปูนอย่างแข็งแรงเลยแล้วก็ใช้ลวดสลิงขึงไว้4 ทิศเลยเนาะต้นละ4 ทิศ 4 ทิศมันใช่ไหมก็จะคงไว้ก็จะถนอมถ้าฝนตกอย่างนี้ดินมันร่วนซุยเอาละต้นไม้อยู่ไม่ได้หรอกใช่ไหมก็ลมแรงมันก็ล้มหมดอ่ะเนี่ยคิดเอ๊ะซื้อลวดสลิงเนี่ยแต่ยังไม่ได้ทำนะแค่คิดเท่านั้นเองดังนั้นก็อาจารย์อินจันก็โทรไปนิมนต์ว่าให้มาเล่าเรื่องประสบการณ์ไปพม่ามาเนาะก็สัตหะไปก็มาครบกำหนดการดังนั้นการแสดงพระธรรมเทศนาที่ยกอุเทศเบื้องต้นเอาไว้ว่าเอกายโนอายังมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาเป็นต้นแปลว่าทางนี้เป็นทางอันเอกเป็นไปเพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายนะเป็นไปเพื่อดับความเศร้าโศกดับความเสียใจดับความพิไรดำพันดับความทุกข์ทางกายดับความทุกข์ทางใจทางนี้คือสติปัฏฐานทั้ง4แล้วก็ไปได้เพียงผู้เดียวไปได้คนเดียวพ้นทุกข์ได้คนเดียวแล้วก็เป็นไปเพื่อปิดประตูอบายภูมิทั้ง4ก็คือนรกเปรตอสุรกายได้ด้วยแล้วก็เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานก็คือการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ที่เราท่านทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติเราไม่ได้ฝึกให้สงบฝึกนิ่งแต่ฝึกให้เกิดสติเกิดความเพียรปัญญารู้ตามความเป็นจริงเป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงนั่นเองดังนั้นการแสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนากับพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีทั้งหลายทั้งปวงที่ตั้งอกตั้งตารอคอยแล้วก็จดจ่อในการฟังธรรมะในค่ำคืนนี้แล้วก็พุทธบริษัททั้งหลายที่ติดตามชมทางวัดลำเปิงของเรานะถ้าใครอยากรู้ก็ไปติดตามใน Facebook ของวลัยธรรมสถานได้นะที่ไปเผยแผ่มานะก็ขออนุโมทนาอำนวยอวยพรเรารักตัวเองฝึกตัวเอง พัฒนาตนเองพัฒนาศีลสมาธิปัญญาของเราปฏิบัติเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ก็ขอได้ดวงตาธรรมมีมรรคผลนิพพานจงบังเกิดมีแก่เราท่านทั้งหลายการรับประทานพระเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้หันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุอหังพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรนังคตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังคสะสัมมุขาเอตังเมสรนังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมาคมะสัพพทุกขาปมุญเจเรยะถาพลังเจเรยหังสัมมาสัมพุทธัสสะสนังทุกขานิสรณเสวะภาคีนิสะอนาคเตกายเยนะวาจายะวเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะพุทเทกราบกายเยนะวาจายะวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธัมเมกรากายเยนะวาจายะวเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะสังเคกราขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์สามเณรเจริญพรแม่ชีโยคีคุกเข่าพนมมือเดี๋ยวขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กราบก่อนนะครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีเรียนเชิญคณะแม่ชีโยคีทุกท่านน้อมกราบพระสมุอำนวยศิลป์ศิวรสังวโรพระวิปัสสนาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีก็ขอให้เราจงรักตนเองดูแล